วันที่22ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่านางกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธ์รองโฆษกกรมราชทัณฑ์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของนายกันกันตถาวรหรือบอสกันพิธีกรชื่อดังค่ะผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับกลุ่มคดีดีไอคอนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพยืนยันว่าสภาพจิตใจของกันกันตถาวรยังคงปกติค่ะไม่มีอาการแย่ลงและไม่จำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามยังต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในเรือนจำโดยมีการขอพบแพทย์และขอใบสั่งยาน้ำตาเทียมเนื่องจากอาการตาแห้งแต่ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมค่ะสำหรับการเข้าเยี่ยมของครอบครัวและญาติของกลุ่มบอสฝ่ายหญิงจะเริ่มในวันที่22ตุลาคม2567ส่วนกลุ่มบอสฝ่ายชายจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่24ตุลาคม2567ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN